clouds pass, the skies are clear. คราวนี้ตัวอย่างถัดไปนะคะจงหาระยะระหว่างเส้นตรง 6x ลบ 8y บวก 4 เท่ากับ 0 กับจุด 2,3 นักเรียนแบบเนี้ยถ้านักเรียนไม่อยากจะคิดเยอะนักเรียนอาจจะเอา2ไปหารได้ไหมคะได้ไหมเอา2ไปหารตลอดได้ไหมเนี่ยครูอาจจะเอา2ไปหารก็จะเหลือ 3x ลบ4y บวก2เท่ากับ0อ้าวเราลองมาช่วยกันทำซิว่าได้เท่าไหร่ระยะทางชื่อว่า d d เท่ากับเท่าไหร่คะ absolute a ax 1บวก b y 1แล้วก็บวก4ส่วน square root a กำลัง2บวก b กำลัง2เพราะฉะนั้น d เท่ากับเท่าไหร่คะ a คืออะไรคะนักเรียน a คืออะไรฮะ a เท่ากับ3 b เท่ากับเท่าไหร่คะลบ4 c เท่ากับเท่าไหร่คะc เท่ากับ2มัน ax 1ก็คือเท่าไหร่คือ6ต่อไป by 1 12 12เป็นลบหรือเป็นบวกบวก12ต่อไปบวก c ก็คือบวกด้วย2บวกเท่าไหร่นะ12ตรงตรงนี้เป็นบวกเท่าไหร่นะ12เพราะว่า4คูณ3ไงคะนักเรียนเป็น12ต่อไปส่วนรากที่2ของ a กำลัง2ก็คือ9โอ้โหถ้าใช้6มันต้องใช้6ตั้งแต่ตัวแรกถ้านักเรียนใช้6ต้องใช้ตั้งแต่ตัวแรกนี่ครูหารให้ตัวเลขมันน้อย3 3 9บวกด้วย4 4 16เป็น25เหลือเท่าไหร่คะเหลือ5 6บวก12เป็น18บวก2เป็น20 20หารด้วย5ได้เท่ากับ4เพราะฉะนั้นระยะทางก็คือ4หน่วยดูซิว่าถ้าเราเอา6ไปแทนน่ะ6จะได้เท่าไหร่ก็ได้ absolute 6คูณ2ได้เป็น12ลบ8คูณลบ3เป็นบวก24ต่อไปบวกด้วย4ต่อไปส่วน square root อะไรนะคะนักเรียน square root 66เป็น36 88เป็น64มันในข้างบนได้เท่าไหร่คะ24บวก4เป็น28 28บวกอีก2เป็น30 30บวกอีก10เป็น4036บวก64เป็นเท่าไหร่คะ100รูท100คือรูท100คือ10 40หาร10ได้เท่ากับ4เหมือนกันไหมเหมือนกันต่อไปจงหาระยะระหว่างเส้นตรง 3x บวก 4y บวก 5เท่ากับ0กับจุด00เมื่อกี้นี้ครูบอกว่าถ้ากับจุด00นี่เราทำไงคะเราใช้แอบโซลูทอะไรได้เลยแอบโซลูทได้เลยเพราะฉะนั้น d ก็คือแอบโซลูท4ส่วน square root a กำลัง2แล้วก็บวกด้วย b กำลัง2แอบโซลูท4ก็คือแอบโซลูท5a กำลัง2ก็คือ9 b กำลัง2ก็คือ16
9กับ16บวกกันเป็น25 square root 25เป็น5เพราะฉะนั้นได้เท่ากับ1